ัยการสั่งฟ้องรุ้งบีเบนจา3นักศึกษาและนักกิจกรรมในข้อหาม .112 หลังถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของรัชกาลที่10ต่อสถาบันตุลาการในการถอนประกันแกนนำราษฎรเมื่อวันที่9สิงหาคม25649เมษายน2566มีรายงานว่าเมื่อวันที่18เมษายน2566พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8มีคำสั่งฟ้องคดีของ3นักศึกษาและนักกิจกรรมได้แก่รุ้งปนัดยาสิทธิจิรวัฒน์กุลบีนิราพรอ่อนขาวและเบญจาอปันในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3กรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและโพสต์ข้อความดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ให้ร้ายสถาบันตุลาการในการถอนประกันแกนนำราษฎรเมื่อวันที่9สิงหาคม2564สำหรับคดีนี้มีการบงกฎเมฆาประภัสกุลสมาชิกของกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.เป็นผู้กล่าวหาทั้ง3เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ปอท.ไปเมื่อวันที่7และ10มีนาคม2565โดยทั้ง3ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ส่งงานไปด้วยพระทัยมั่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะร่วมสู้